ในมุมมองของพัฒนาการด้านตรงข้ามแล้วกันนะฮะตอนนี้เนี่ยเรามีบิตคอยเป็นเงินที่เรียกว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ผมไม่ได้ใช้คำว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมรัฐบาลด้วยซ้ำคือมันอยู่นอกเหนือการควบคุมมนุษย์คนใดคนหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันใน transition ไปโลกใบใหม่ตัวนี้เนี่ยเราก็มีรัฐบาลที่พยายามที่จะรักษาความสำคัญของตัวเองเอาไว้แล้วกัน CBDC นะฮะเป็นสิ่งที่กำลังค่อยๆเกิดขึ้นเนี่ยพี่มีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคือต่อให้ตั้มจะ attack พี่จะ attack CBDC ยังไงเนี่ยพี่ก็คิดว่ามันก็จะถ้ายังไงมันก็จะอุบัติเกิดขึ้นอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาคิดว่าอำนาจที่เขามีอยู่มันสามารถจะทำให้ CBDC ไปต่อได้แต่ด้วยหลักของ sound economic sound technique ทุกๆเรื่องที่เป็นความจริงถ้าเราถอนตัวเองออกมาจากความ bias แล้วลองพิจารณามันเนี่ยมันก็ another fiat เป็น digital fiat อยู่ดีเพราะงั้นมันก็จะถูกติดกับดักความจริงที่มันไม่จริงอยู่ดีมันก็ทำให้เกิดท็อกซิกบางอย่างโผล่ขึ้นอยู่ดีเผลอแต่เราไปห้ามเราไปบอกว่าอย่าสร้างออกมาเลยอย่าเดเวลลอปออกมาเลยเราก็ทำไม่ได้อยู่ดีเพราะเขาคิดว่านี่คือสะพานที่เขาจะต้องเดินต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พิชิตเชื่อว่ายิ่งคุณดิ้นแค่ไหนคุณดิ้นจากเฟียสเดิมไปสู่เฟียสดิจิทัลเฟียสบล็อกเชนอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ที่พิชิตบอกว่าความจริงแม่งช้าบิตคอยคือความจริงแต่ความจริงแม่งช้ามันขับเคลื่อนให้ความจริงปรากฏเร็วขึ้นซึ่งพิชิตก็ต้องขอบคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่ามึงจะพยายามยังไงถ้ามึงไม่จริงเนี่ยยังไงมึงก็ต้องถูกถอดเสื้อผ้าอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยพิชิตไม่เคยกลัวในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องแต่เราห้ามก็ไม่ได้ห้ามพวกนี้ก็พูดได้อย่างเดียวไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะมึงไม่ได้ใช้เวลาในการดับฟังแล้วก็ตั้งคำถามเพื่อจะหาความจริงมันไม่ใช่จะว่าบิตคอยน์มันคือความจริงใหม่ที่ปฏิเสธไม่ได้